มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอีกชุดหนึ่งโดยการเชิญหน่วยงานนอกกระทรวงมาช่วยในการสืบสวนแล้วก็สอบสวนทางกระทรวงมั่นใจครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีความเชี่ยวชาญหาข้อเท็จจริงในกรณีที่สังคมยังสงสัยอยู่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ว่ากระทรวงศึกษาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคดีครูเบนอีกชุดโดยเชิญหน่วยงานนอกร่วมสืบสวนทั้งรองเตาผู้การกองปราบรองอัยการสูงสุดเชื่อหลักฐานยังทิ้งร่องรอยให้สอบสวนต่อเรื่องของครูเบนนะครับจากที่กระทรวงศึกษาธิการเองได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงมาแล้วนะครับแต่เพื่อความเชื่อมั่นท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งโดยการเชิญหน่วยงานจากนอกกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยในการสืบสวนแล้วก็สอบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นะครับก็จะมีท่านผู้รองผู้การสอบสวนกลางเข้ามาเป็นคณะทำงานท่านรองเต่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็มีท่านผู้การกองปราบเข้ามาร่วมด้วยและท่านรองอัยการสูงสุดอีกทั้งก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่เป็นส่วนกลางเพื่อทางกระทรวงมั่นใจครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีความเชี่ยวชาญนะครับในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่สังคมยังสงสัยอยู่ซึ่งหลักฐานทั้งหมดที่มีผมเชื่อครับยังทิ้งร่องรอยอะไรให้คณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้ยังบอกว่ายังเข้าไปสอบสวนได้ทั้งหลักฐานที่มีแล้วก็ไปขอหลักฐานเพิ่มเติมและกระบวนการที่ทุกคนสงสัยกระดาษคำตอบก็ตามที่ทราบครับก็ส่งไปที่กองนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบว่าเป็นกระดาษคำตอบของครูเบนจริงไหมแล้วก็กระดาษคำตอบของท่านอื่นๆโดนแก้ไขไหมถึงครูเบนจะจบกระทรวงไม่จบครับกระทรวงต้องเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้ได้รับความจริงที่สุด